นส่งท้ายช่วงนี้ค่ะเป็นไซส์สตอรี่นะคะเรื่องราวของพิรพัฒน์ นชยาค่ะที่มาพูดถึงว่าการเล่นฟุตบอลเล่นเพื่อคุณแม่และก็ทัศนคติเกี่ยวกับสายเลือดใหม่ทีมชาติไทยที่ตอนนี้เริ่มเข้ามาติดแล้วว่าจะทำอย่างไรให้ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จค่ะบาสพีรพัฒน์ โนชยาแบ็คซ้ายไอดอลของใครหลายๆคนที่รักฟุตบอลยังบลัดทีมช้างศึกจาก BEC เทโรศาสนะที่มีเบื้องหลังซึ่งเป็นพลังใจสำคัญที่ทำให้บาสมีอย่างทุกวันนี้พลังใจผู้หญิงที่เรียกว่าแม่คุณแม่ณภัทร โนชยาคือถ้าพูดจริงๆแล้วแรงกระตุ้นที่แม่คุณแม่ให้มาคือเหมือนไม่ใช่อะไรครับตัวนี้คุณแม่ให้มาคือส่วนใหญ่แม่จะให้มาเป็นแบบเป็นกำลังใจในเวลาที่เราทำอะไรผิดพลาดหรืออะไรที่มันไม่สมหวังก็เจอเขามีคุณแม่คอยอยู่เคียงข้างตลอดเพราะว่าผม เสียคุณพ่อไปตั้งแต่เด็กก็ตั้งแต่เล็กจนโตมาก็มีแต่คุณแม่ที่คอยอยู่ข้างผมคอยให้กำลังใจส่วนเป็นแรงกระตุ้นมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วก็คุณแม่ก็ให้แบบประมาณแบบกำลังใจเอาเตะบอลเพื่อคุณแม่เพื่อครอบครัวที่เขาลำบากเลี้ยงมาตอนเล็กอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนพอเราโตแล้วเรามีอาชีพที่เราเป็นนักฟุตบอลอาชีพมีรายได้ที่จะสร้างครอบครัวแล้วก็ทำให้คุณแม่สบายไม่ต้องลำบากเหมือนเมื่อก่อนพลังใจจากแม่ช่วยผลักดันบาสจากบอล นักเรียนสู่รั้ว BEC และก้าวสู่ทีมชาติก้าวกระโดดบนเส้นทาง นักฟุตบอลที่บาสต้องปรับตัวและรวมพลังกับเหล่ายังบลัดเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนวงการฟุตบอลไทยไปข้างหน้าส่วนตัวผมคิดว่าในการยกระดับตัวเองจากบอล นักเรียนหรือว่านักเรียนธรรมดาที่ก้าวมาเป็นนักบอลอาชีพจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเหมือนในยุโรปหรือในต่างประเทศทุกที่ไม่ว่าเด็กเยาวชนหรือดาวรุ่งที่ขึ้นมาอายุ16 17ก็สามารถขึ้นชุดใหญ่แล้วก็เป็นกำลังหลักเป็นแกนหลักของทีมใหญ่ๆได้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมันมีหลายปัจจัยด้วยกันนะครับผมคิดว่าอย่างแรกน่าจะเป็นในเรื่องของร่างกายเพราะว่าฟุตบอลมันเป็นกีฬาที่ต้องใช้การปะทะถ้าเกิดร่างกายเราได้มาตรฐานเรามีความแข็งแรงแล้วก็สามารถเล่นได้อย่างที่สองผมคิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์เราก็จะ เรียนรู้ประสบการณ์จากการเล่นการผ่านเกมที่เราเล่นมาแล้วก็จากการจดจำอย่างโค้ชบอกว่าเราควรเพิ่มตรงไหนจุดเสียเราตรงไหนแล้วก็รุ่นพี่ในทีมที่เขามีประสบการณ์เล่นมาแล้วก็เรียนรู้และศึกษาจากตรงนั้นครับคงปฏิเสธไม่ได้ว่าวงการฟุตบอลบ้านเราในยุคนี้เหล่ายังบลัดคือส่วนสำคัญที่ช่วยยกระดับฟุตบอลให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งในฟุตบอลลีกและทีมชาติซึ่งบาสเองก็เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มของยังบลัดที่เป็นคลื่นลูกใหม่ที่จะมาทดแทนรุ่นพี่และใช้พลังของวัยรุ่นที่ไร้ขอบเขตสู้เพื่อตัวเองเพื่อชาติและที่สำคัญคือเพื่อครอบครัว